ทีนี้เรามาดูข้อ7นะจงหาความเร่งเชิงมุมอัลฟาของก้านหมุน OA และ AB เมื่อกำหนดให้ก้านหมุน CB หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ขนาด2 radian per sec ก็จะเหมือนข้อที่6นะรูปเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนจากหาความเร็วเชิงมุมเป็นความเร่งเชิงมุมแทนนะหลักการก็คล้ายๆกันนะจะหาความเร่งเชิงมุมได้ก็ต้องรู้ความเร่งเชิงเส้นของแต่ละจุดก่อนก็คือเราต้องการจะรู้จุด A กับจุด B ก่อนเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาพิจารณาหาความเร่งที่จุด B ก่อนมาดูกันเราจะพิจารณาที่ก้าน CB พิจารณาก้าน CB เราก็จะเขียนสมการความเร่งสัมพัทธ์ขึ้นมาก่อนเนาะก็คือความเร่งที่จุด B จะมีค่าเท่ากับความเร่งที่จุด C บวกด้วยความเร่งที่จุด B เมื่อมองจาก C เป็นแบบนี้เลื่อนมาหน่อยทีนี้ความเร่งที่จุด C มันก็เป็น0ใช่ไหมเพราะมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่ได้ขยับอะไรไปไหนเป็น0ก็จะเหลือความเร่งของ B เมื่อมองจาก C ที่เป็นความเร่งสัมพัทธ์ถูกไหมแล้วมันคืออะไรอ่ะมาดูกันทีนี้เราจะลองวาดรูปแบบนี้ให้อันนี้แทนก้าน CB แบบนี้ทีนี้เราดูนะถ้าเรายืนอยู่ที่จุด C แล้วเรามองไปที่จุด B จะเป็นยังไงเราก็จะเห็นจุด B เนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมรอบจุด C นี่ตามโค้งแบบนี้ซึ่งเป็นวงกลมแบบนี้ก็จะมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางกับความเร่งที่สัมผัสกับวงกลมถูกปะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือความเร่งสู่ศูนย์กลางทิศเป็นแบบนี้มันก็คือ AB เทียบ C ในทิศทางของ N นั่นเองก็คือพุ่งหาศูนย์กลางแกน Nแล้วก็ความเร่งที่สัมผัสกับส่วนโค้งแบบนี้แกน t เนาะ AB เทียบ C ในแกน t ซึ่ง2ตัวนี้มันก็คือความเร่งสัมผัสนั่นเองถูกไหมความเร่ง2ตัวนี้เราก็จะได้ว่า AB มีค่าเท่ากับ AB เทียบ C ในแกน n บวกกับ AB เทียบ C ในแกน tทีนี้ AB เทียบ C ในแกน N กับ AB เทียบ C ในแกน T เนี่ยมันต่อแบบหางต่อหางกันอยู่เนาะเราก็สามารถรวมเวกเตอร์ได้ด้วยการขีดเส้นแบบนี้แล้วเวกเตอร์ลับก็จะออกมาในรูปแบบนี้อันนี้ก็คือเวกเตอร์ลับของเรานะมันก็คือ AB เทียบ C นั่นเองหรือก็คือความเร่งที่จุด B ถูกไหมซึ่งการรวมเวกเตอร์แบบนี้ก็ไม่ยากเนาะเราก็จะทำเหมือนไปถักกลับเลยก็คือ ABเทียบ C ในแกน N ทั้งหมดยกกำลัง2บวก AB เทียบ C ในแกน T ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ถอดสแควร์รูทแบบนี้จากนั้นลงมาต่อ AB เทียบ C ในแกน N เนี่ยมันคือความเร่งสู่ศูนย์กลางถูกไหมมันก็มีสูตรของมันอยู่ใช่ไหมก็คือ R โอเมก้ากำลัง2มันก็จะกลายเป็น R BC คูณกับโอเมก้า BC กำลัง2แบบนี้ถูกปะ R โอเมก้ากำลัง2แล้วก็ทั้งหมดต้องยกกำลัง2ด้วยบวกกับ AB เทียบ C ในแกน T อันนี้คืออะไรความเร่งความเร่งยังไงความเร่งที่สัมผัสกับวงกลมถูกปะความเร่งสัมผัสกับส่วนโค้งมันก็มีสูตรก็คือ alpha คูณ r เองก็จะกลายเป็น alpha BC คูณกับ r BC แบบนี้เนาะทั้งหมดยกกำลัง2มันก็ใส่รูททีนี้เราไปดูโจทย์นะโจทย์บอกว่าไอ้ก้านหมุน BC เนี่ยหมุนด้วยทิศทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่2 radian per sec ถูกปะโอเมก้าคงที่ถูกไหมโอเมก้าคงที่ใช่ไหมโอเมก้า BC คงที่เพราะฉะนั้น alpha BC ก็ทำไหมก็เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า alpha BC ตรงนี้เป็น0ไม่มีทีนี้ก็จะได้แล้วใช่ไหม AB ก็เท่ากับ root RBC ใช่ไหม RBC คือเท่าไหร่RBC โจทย์ให้มาแล้วนะขึ้นไปดู75มิลลิเมตรก็คือ 0.075 เมตรถูกไหมคูณกับโอเมก้า BC ก็คือความเร็วเชิงมุมถูกปะความเร็วเชิงมุมของ BC ก็คือ2 radian per sec 2กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2อยู่ถูกไหมกดเครื่องเลขออกมาเราก็จะได้ว่าความเร่งที่จุด B นะความเร่งเชิงเส้นที่จุด B มีค่าเท่ากับ 0.3 เมตร per secทิศทางเนี่ยไปทางขวาถูกป่ะถามว่าทำไมทิศทางไปทางขวาเพราะว่าความเร่งตรงนี้มันไม่มีไงตรงนี้ไม่มีมันก็เหลือความเร่งสู่ศูนย์กลางอันนี้อันเดียวถูกไหม
ทีนี้เราหมดธุระกับก้าน CB ละไปทำต่อก้าน OA พิจารณาเนาะ OA เราอยากหาความเร่งที่จุด A ใช่ไหมความเร่งเชิงเส้นที่จุด A ก็เขียนสมการความเร่งมาก่อนสมการความเร่งสัมพัทธ์ความเร่งที่จุด A ก็จะมีค่าเท่ากับความเร่งที่จุด O บวกด้วยความเร่งที่จุด A เมื่อมองจากจุด O แบบนี้ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูความเร่งที่จุด A เนี่ยเราต้องการจะหาถูกปะแต่ความเร่งที่จุด O เป็นศูนย์ถูกไหมเหมือนจุด C เลยไม่ขยับทีนี้เราก็จะวาดรูปแบบนี้ให้นี้เป็นจุด O ตรงนี้เป็นจุด A ถ้าเรามองอยู่ที่จุด O นะมองไปที่จุด A อยู่ที่จุด O ทีนี้ถ้าเรายืนอยู่ที่จุด O แล้วมองไปที่จุด A เราก็จะเห็นจุด A เคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุด O ถูกไหมเหมือนเดิมเลยแล้วจุด A ก็จะมีความเร่งแบบไหนความเร่งสัมพัทธ์ใช่ไหมความเร่งสัมพัทธ์เป็นแบบนี้ก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางตัวหนึ่งเกณฑ์ N ถูกปะแล้วก็ความเร่งที่สัมพัทธ์กับเส้นโค้งตัวหนึ่งถูกไหมทิศทางแบบนี้ทีนี้ถามว่ารู้ได้ไงว่าความเร่งมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ยคือแกน n อ่ะมันพุ่งเข้าหาศูนย์กลางอยู่แล้วถูกไหมแต่แกน t เนี่ยมันจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ซึ่งวิธีการดูเนี่ยเราจะดูจากโอเมก้านะก็คือทิศมันต้องสอดคล้องกับโอเมก้าอย่างเช่นของ cb อย่างเงี้ย cb มันทิศมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมโอเมก้าเป็นอย่างนี้ความเร็วมันก็ต้องลงมาอย่างนี้ถูกปะความเร่งก็เหมือนกันก็ต้องสอดคล้องเหมือนกันเพราะนั้นความเร่งในแกน t อ่ะมันก็ต้องลงมาแบบนี้เนี่ยเหมือนแบบนี้แต่บังเอิญอันนี้มันไม่มีความเร่งไงตรงนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ทีนี้ในเมื่อโอเมก้าของ CB มันลงมาอย่างนี้มันก็ส่งผลทำให้ของก้าน AB ไปแบบนี้ถูกไหมเพราะนั้นมันหมุนไปแบบนี้อัลฟาก็ต้องทิศเดียวกันสอดคล้องกันพออัลฟาไปทางนี้ความเร่งมันก็จะมาทางนี้เหมือนกันเนาะในรูปนี้มันมองง่ายนะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นมองยากเนี่ยเราก็สามารถกำหนดทิศแบบไหนก็ได้นะอันนี้ตามใจเรามันก็จะติดลบเองถ้ามันผิดเนาะทีนี้เราก็จะได้ว่าความเร่งของจุด A นะก็จะมีค่าเท่ากับความเร่งของจุด A เทียบ O ในแกน N บวกกับความเร่งของจุด A เทียบ O ในแกน T แบบนี้ในที่นี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ OA มาเลยเนาะนอกจากรัศมีเพราะนั้นมันก็แก้ไม่ออกไปแล้วล่ะเราก็จะติดอันนี้ไว้อะเป็นสมการที่1ติดไว้เลยจะได้แบบนี้เนาะเราก็จะหมดธุระกับ CB แล้วก็ OA ละเราไปดูที่ก้าน AB กันต่อทีนี้เราก็จะมาพิจารณา AB กันนะจะเห็นว่าก้าน AB เนี่ยคือก้านนี้ถูกไหมก้านนี้เรารู้ความเร่งที่จุด B แล้วขาดอะไรขาด A เนาะเราก็จะตั้งสมการความเร่งสัมพัทธ์เนาะโดยให้ตัว A เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายก็คือความเร่งที่จุด A จะมีค่าเท่ากับความเร่งที่จุด B บวกกับความเร่งที่จุดA เมื่อมองมาจาก B แบบนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บตอนนี้เรารู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างเรารู้ความเร่งที่จุด B ถูกไหมจุด A เรารู้ไหมเรายังไม่รู้นะแต่ว่าเรามีสมการที่เราติดไว้ข้างต้นถูกปะก็คือความเร่งที่จุด A จะมีค่าเท่ากับ A A เทียบ O ในแกน N บวกกับ A ของ A เทียบ O ในแกน T แบบนี้เท่ากับความเร่งที่จุด B บวกกับความเร่งสัมพัทธ์ของ A เมื่อมองจาก B ทีนี้แหละตัวเนี้ยปัญหาละทำไงเราก็ไปดูนะเราก็เหมือนเดิมเลยจินตนาการเรายืนที่จุด B มองไปที่จุด A เราก็จะเห็นทำไมจุด A เคลื่อนที่รอบจุด B เป็นแบบวงกลมถูกปะก็จะมีเส้นโค้งแบบนี้ตามส่วนโค้งแบบนี้ก็จะมีความเร่ง2ตัวถูกไหมก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางตัวนี้ a a เทียบ b ในแกน n แล้วก็อีกตัวนึงสัมพัทธ์กับส่วนโค้งตั้งฉากกับเส้นตรง ab ก็คือความเร่งของ a เทียบ b ในแกน t แบบนี้อ่ะถูกไหมเราก็ไปเขียนเลยก็คือ a a เทียบ b ในแกน n บวกกับ a ของ a เทียบ b ในแกน t ทีนี้เนี่ยความเร่งของจุด A เมื่อเทียบกับจุด O ในแกน N เนี่ยเรารู้ทิศอยู่แล้วใช่ไหมก็คือพุ่งลงแบบนี้
ของแกน t ก็จะไปทางขวาแบบนี้จุด b ก็ไปไหมก็ไปทางขวาเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมความเร่งที่จุด b แล้วก็ความเร่งของ a เทียบ b ในแกน n ก็จะพุ่งลงแบบนี้ของแกน t ก็พุ่งขึ้นแบบนี้ทีนี้ของแกน n กับ t ของอันเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่ามุมมันเท่าไหร่เราก็จะมาหามุมมันก่อนเนาะวิธีการหาก็ไม่ยากอ่ะเราก็จะลากเส้นเขียวมาแบบนี้โดยกำหนดให้มุมนี้คือมุมทีต้าเนาะเหมือนข้อที่แล้วเลยแล้วถ้ามุมนี้ทีต้าเราลองลากเส้นนี้มามุมนี้ก็ต้องทำไหมทีต้าด้วยถูกไหมพอมุมนี้ทีต้ามุมนี้ก็ทำไหมมุมนี้ตั้งฉากกันถูกป่ะเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้ตั้งฉากกันมุมนี้ก็ต้อง90ลบทีต้าแล้วถามว่าทีต้ามันคือเท่าไหร่ทีต้ามันก็คืออาร์คแทนใช่ไหมข้ามส่วนชิดข้ามก็คืออันนี้ถูกปะก็คือ50หารด้วยชิดก็คือเท่าไหร่ตรงนี้175ถูกไหมได้มุมออกมาก็คือเท่าไหร่ 15.94 ถูกปะ 15.94 องศาแล้วมุม90ลบทีต้าก็คือ74.06องศาแสดงว่ามุมนี้ถูกไหมมุมนี้ก็คือ 15.94 องศาแล้วก็มุมนี้ 74.06 องศาอ่ะเราได้ทั้งขนาดของบางตัวแล้วก็คือขนาดของตัวนี้แต่ส่วนใหญ่อ่ะทีนี้เราก็ได้ทิศทางของเวกเตอร์ทุกตัวแล้วนะเราก็ทำการบวกลบแบบเวกเตอร์ทีนี้มันทำได้2แบบถูกไหมอันนึงก็คือแยกแกนแยกแกน y อีกอันนึงคือต่อเวกเตอร์แต่จะเห็นว่าโอ้โหเนี่ยเวกเตอร์5ตัวมันเยอะมากเลยใช่ไหมมันก็อาจจะวุ่นวายนะถ้าเราทำแบบวาดรูปเพราะฉะนั้นเราก็จะแตกเวกเตอร์เข้าแกน x แกน y ง่ายที่สุดเนาะอ่ะทีนี้ก็มาดูเราจะเริ่มจากการทำแกน x ก่อนนะเราก็เขียนแกน x แกน x มีเวกเตอร์ตัวไหนบ้างก็จะมีความเร่งของสัมพัทธ์เนาะอ่ะแล้วก็ดูแกน x มีอะไรบ้างก็จะมีความเร่งสัมพัทธ์ของจุด a เทียบ o ในแกน t ถูกไหมแล้วก็เท่ากับความเร่งที่จุด b ถูกปะที่มันอยู่แกน x บวกกับความเร่งของจุด a เทียบ b ในแกน n จะเห็นว่าแกน n มันเฉียงอยู่แล้วก็แตกเข้าแกน x นั่นก็คือ cos 15.94 ทีนี้เราก็ลองให้ทางขวาเป็นบวกตลอดเนาะเพราะนั้นเพื่อการงงเราก็จะกำหนดทิศไว้ด้วยแล้วกันสักหน่อยให้แกนขวาเป็นบวกแกน y ขึ้นเป็นบวกแบบนี้ทีนี้ตัวต่อไปความเร่งของจุด a เทียบ b ในแกน t เป็นไงเราก็แตกซ้ายถูกไหมก็จะกลายเป็น a ของ a เทียบ b ในแกน t แตกเข้าซ้ายก็เป็นซ้าย 74.06 องศาแบบนี้ถูกปะทีนี้ความเร่งของ a เทียบ o ในแกน t เป็นยังไงมันก็คือมีสูตรใช่ไหมก็คืออัลฟา r ถูกปะมันก็กลายเป็นอัลฟา a o คูณกับ rAO นั่นเองถูกไหมจับเท่ากับความเร่งของจุด B ความเร่งของจุด B ก็คือ 0.3 ถูกไหมที่เราหามาข้างบนบวกกับความเร่งในแกน N ของ A เทียบ B เป็นไงมันก็คือสูตรแหละ R โอเมก้ากำลัง2ใช่ไหมก็จะกลายเป็น R A เทียบ B คูณกับโอเมก้า AB กำลัง2ถูกไหมแล้วก็คูณอยู่กับ cos 15.94 องศาบวกกับแกน t ใช่ไหมอันนี้แกน t ก็ alpha r เหมือนเดิมก็เป็น alpha ab r ab แบบนี้เนาะ sin 74.06 องศาทีนี้เรารู้อะไรบ้างหลักๆเลยคือเรารู้ค่า r แน่ๆถูกปะค่า r เนี่ยหาไม่ยาก r ao เนี่ยรู้อยู่แล้วโจทย์ให้มาใช่ไหมก็คือ100มิลลิเมตรถูกปะตรงนี้100มิลลิเมตรก็คือ 0.1 เมตรนั่นเองต่อมา RAB RAB รู้ยัง RAB คือเส้นนี้ถูกปะเรายังไม่รู้ถูกปะแต่ว่าเรามีสามเหลี่ยมรูปนี้อยู่ถูกไหมเนี่ยสามเหลี่ยมอันนี้มุมทีต้าอันนี้50อันนี้175ถูกปะถ้าเราไปทากรัดออกมาเราจะตรงเนี้ยคือ182ไปทากรัดออกมาได้182มิลลิเมตรซึ่งก็คือเท่าไหร่ 0.182 เมตรถูกไหมRAB เขียนไป 0.182 เมตร
ถูกปะทีนี้ต่อมาเรารู้อะไรอีกโอเมก้าเอบีโอเมก้าเอบีเรารู้หรือยังก็เราต้องหามาก่อนถูกไหมโอเมก้าเอบีเราหาได้นะทีเนี้ยเราหาไว้แล้วในข้อที่6ถูกปะถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่ข้อที่6เนี่ยก็กลับไปดูก่อนนะการหาโอเมก้าเอบีทีนี้เราหามาแล้วโอเมก้าเอบีอ่ะเราหามาได้6ส่วน7เรเดียนเปอร์เซกอันนี้คือเราเคยหามาแล้วทีนี้เราก็ทำต่อเลยนะก็คือ 0.1 อัลฟา AO จะมีค่าเท่ากับ 0.3 บวก 0.182 คูณกับ6ส่วน7กำลัง2ก็คือ36ส่วน49ทั้งหมดคูณกับคอส 15.94 องศาบวก 0.182 อัลฟา AB ไซน์74.06 องศาจะเห็นว่าติดตัวแปรเพียบเลยถูกไหมติดตัวแปรที่เป็นอัลฟาทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราก็จะคิดเลขเท่าที่เราคิดได้นะก็จะได้ว่า 0.1 อัลฟา AO มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 0.43 ถูกไหมเพราะเราเอา2ตัวนี้บวกกันถูกปะก็คิดเลขมาแล้วก็บวกกับ 0.05 อัลฟา AB ติดไว้เป็นสมการที่2แกน x เสร็จแล้วต่อไปลุยแกน y ต่อเนาะพื้นที่ไม่พอไม่เป็นไรนะขออนุญาตขยับนิดนึงทีนี้เราก็จะมาทำแกน y ต่อเลยนะก็คือเขียนเลยแกน y แกน y แล้วก็ดูมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็จะมี a เทียบ o ในแกน n ถูกไหมที่เป็นทิศลงจับเท่ากับab ไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะ ab มันอยู่ในแกน x ก็จะเหลือแค่ a เทียบ b ในแกน n แต่เท่าแกน y ก็คือ sin 15.94 องศาแต่มันทิศลงถูกไหมก็ต้องติดลบอันนี้ก็ต้องติดลบด้วยลืมใส่โอเคจากนั้นก็บวกกับ a เทียบ b ในแกน t ถูกไหมซึ่งก็ต้องแตกเข้าซายเหมือนกันก็เป็น sin 74.06 องศาแบบนี้นะทีนี้ก็เหมือนเดิมนะแทนสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ลงไปความเร่งของ a เทียบ o ในแกน n เนี่ยมันก็คือ r โอเมก้ากำลัง2ใช่ไหมก็คือ r a เทียบ o คูณกับโอเมก้า a o กำลัง2แบบนี้เท่ากับลบของ a เทียบ b ในแกน n ก็คืออะไร r โอเมก้ากำลัง2เหมือนกันถูกไหมก็เป็น r a b โอเมก้า a b กำลัง2แบบนี้ถูกไหมคูณอยู่กับอะไรคูณอยู่กับไซน์15.94 องศาบวกกับความเร่งในแกน t ความเร่งแกน t ก็คืออัลฟา r ถูกปะก็เป็นอัลฟา a b r a b ทั้งหมดคูณอยู่กับไซน์74.06องศาแบบนี้ทีนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ r a o ใช่ไหมตรงนี้ 0.1 เมตร r a b ก็รู้แล้ว 0.182โอเมก้า AB รู้ยังโอเมก้า AB โอเมก้า AB ก็รู้แล้วใช่ไหมก็คือ6ส่วน7ถูกปะ6ส่วน7 r AB ตรงนี้ก็ 0.182 ถูกไหมโอเมก้า AO รู้ยังโอเมก้า AO ก็รู้แล้วใช่ไหมเราหาจากข้อ6แล้วตรงนี้ก็คือ 0.43 โอ้โหตรงนี้เรารู้ทุกอย่างเลยถูกไหมแล้วก็มาเขียนต่อเราก็จะได้เป็นลบ 0.1 คูณ 0.43 ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับลบ 0.182 คูณ36ส่วน49ไซน์ 15.94 องศาบวกกับ 0.182 อัลฟา AB ไซน์ 74.06 องศาติดขอบนิดนึงแบบนี้ทีนี้เหลือตัวแปรเดียวใช่ไหมเหลือแค่อัลฟาก็แก้ไม่ยากละเราก็คิดเลขออกมาก่อนตรงนี้จะได้ลบ 0.01849 โอ้โหละเอียดมากเท่ากับลบ 0.037 เนาะอันนี้กดคิดเลขมาแล้วก็บวกกับ 0.175 อัลฟา AB เพราะนั้นย้ายข้างอะไรบวกลบเลขให้เรียบร้อยจะได้ว่าอัลฟา AB เนาะมีค่าเท่ากับ
0.106เรเดียนเปอร์เซกสแควร์ทิศทางล่ะทิศทางก็ตามโอเมก้าเนาะก็คือตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเป็นคำตอบตัวแรกทีนี้เราได้อัลฟา AB แล้วเราต้องการอัลฟา AO ใช่ไหมแล้วก็ดูว่าสมการไหนเราติดอัลฟา AO ไว้ก็คือสมการนี้ใช่ไหมสมการที่2ถูกไหมเราก็จะแทนอัลฟา AB ลงไปนะจากอัลฟา AB เท่ากับเท่าไหร่ 0.106 ถูกไหมเราก็จะได้ว่า 0.1 อัลฟา AO เท่ากับ 0.43 บวก 0.05 อัลฟา AB ก็แทนลงไป 0.106 ถูกไหมเราก็ได้ว่าอัลฟา AO มีค่าเท่าไหร่กดคิดเลขออกมาได้ 4.353 เรเดียนเปอร์เซกสแควร์ทิศทางก็เหมือนโอเมก้าเลยก็คือตามเข็มนาฬิกาเป็นคำตอบที่2ก็เป็นอันเสร็จนะข้อนี้ไม่ยากครับ